สยามยุทธภาคที่2ตอนที่24ยวนส่งสารข่มขู่ไทยโดนไทยข่มขู่กลับครั้งนั้นทัพเจ้าพระยานครราชสีมาและกองทัพพระยาพระหลวงทั้งปวงก็เดินทัพถอยกลับมาถึงพร้อมกันได้พักพลอยู่ที่ตำบลหนึ่งเขมรเรียกชื่อว่าทูลกระบือแปลเป็นภาษาไทยว่าโคกควายเมื่อฝนตกห่าใหญ่ครั้งหลังนั้นกองทัพไทยหาถูกไม่เพราะล่าถอยทัพมาก่อนฝนตกฝนตกถูกแต่กองทัพฝ่ายยวนฝ่ายยวนจึงล่าถอยกลับไปครั้นทัพไทยมาพักอยู่ที่บ้านโคกควายนั้นพวกเขมรที่ตำบลแขวงบ้านโคกควายจึงพากันคุมเป็นกบฏต่อไทยพวกเขมรประมาณ200เศษยกออกตีกองทัพพระยาราชนิกูลกองหน้ากองทัพพระยาราชนิกูลกองหน้าไม่ทันจะรู้ตัวเกือบจะแตกแก่เขมรเขมรฆ่าไทยเสียครั้งนั้นมากขณะนั้นพอกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมาเดินทัพขึ้นมาทันได้เห็นเสียงปืนยิงหนาหูก็รู้ว่ากองทัพพระยาราชนิกูลทัพหน้าคงจะได้สู้รบกับเขมรหรือยวนเป็นแน่แล้วเจ้าพระยานครราชสีมาจึงรีบเร่งเดินทัพมาทันจึงได้ไล่ต้อนพลทหารเข้าช่วยระดมตีเขมรเหล่าร้ายพักเดียวก็แตกสิ้นแต่ตายในที่รบตกออกกลาดเกลื่อนมากนักที่ไทยจับเป็นได้นั้น46คนจึงให้ล่ามไต่ถามได้ความว่าชาวบ้านและชาวเมืองเล็กน้อยขุมกันเป็นกองทัพขึ้นเองไม่มีเจ้านายขุนนางผู้ใดใช้มารบเจ้าพระยานครราชสีมาสั่งหลวงบรินทรานุรักษ์ให้พาเขมรขบฏ46คนไปตัดใบหูทั้งสองข้างแล้วสักหน้าผากเป็นอักษรขอมภาษาเขมรว่าเขมรระบาดไม่มีเจ้านายให้ปล่อยไปทั้งสิ้นหาข้าไม่เพราะจะไว้เหยียดติยศแก่บ้านเมืองเขมรบ้างครั้งนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาจึงได้ยกทัพมาตั้งพักพลอยู่ที่ตำบลพนมมาศพระยาพิชัยสงครามกับพระยาชนะพลแสนก็ยกตามมาตั้งพักพลอยู่ที่ตำบลหนึ่งเขมรเรียกชื่อว่ากำพงวัดพนมมาศแปลเป็นภาษาไทยว่าถ้าวัดภูเขาทองใกล้บ้านอินทรกุมารแขวงเมืองกระพงสวายแต่ทัพพระยามนเทียนบานและพระยาราชโยธากองทัพวังหน้าเป็นกองใหญ่ได้ยกล่าถอยกลับมาแล้วเดินทัพไปข้างเมืองลาวจึงใช้ให้คนถือหนังสือมาแจ้งความกับเจ้าพระยาบรินเดชาที่เมืองโปริศาสตร์แต่ทัพพระยาเสียราชเดโชนั้นไม่ได้ยินข่าวว่าข้ามแม่น้ำโขงมาเลยเพราะเดินทัพล้าหลังหนักเห็นทียวนจะจับเป็นไปได้ทั้งกองทัพดอกกระมังด้วยกองทัพนั้นมีไพร่พลไทย500คนรามัน300คนรวมเป็นไพร่พลถึง800คนครั้นสืบถามยวนเขมรเฉลยที่จับมาได้หนึ่งเนืองนั้นก็หาได้ความไม่หายสูญไปทั้งกองทัพทีเดียวเป็นการอัศจรรย์นักครั้นภายหลังเมื่อหยุดทัพศึกแก่กันแล้วได้สอบถามตามจีนและแขกซึ่งเป็นพวกพาณิชย์ที่ไปค้าทางเรือทะเลจนถึงเมืองยวนก็ไม่ได้ความว่ายวนตีทัพพระยาเสียราชเดโชได้แล้วฆ่าตายเสียหมดหรือจะเป็นไปไว้เป็นเฉลยประการใดหาได้ความไม่สงบเงียบสูญหายไปทั้งสิ้นจนทุกวันนี้ฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาตั้งพักพลอยู่ที่เมืองปริศาสตร์คอยกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมาก็หายไปช้านานจึงแต่งกองทัพไพร่พลไทย101เขมร300รวม400ให้พระยานรงฤทธิเดชเขมรเป็นนายทัพให้พระยาอารามมนเทียนข้าหลวงในพระราชวังบวรเป็นผู้กำกับทัพยกไปสืบทัพเจ้าพระยานครราชสีมาว่าจะยกมาพักอยู่ที่ใดถ้าไม่พบก็ให้พระยานรงฤทธิเดชเกณฑ์ไพร่พลเขมรตามหัวเมืองรายทางเพิ่มเติมอีก300คนหรือ500คนให้เกณฑ์พระยาเขมรหัวเมืองเป็นนายทัพนายกองคุมไพร่พลยกไปสืบข่าวทัพเจ้าพระยานครราชสีมาจนถึงฝั่งลำแม่น้ำโขงให้ได้ความ
พระยาอารามมนเทียนกับพระยานรงฤทธิเดชเดินทัพมา15วันเศษจึงพบกองทัพหน้าที่ซึ่งพระยาราชนิกูลตั้งอยู่ที่ตำบลท่าทรายแขวงเมืองกระพงสบายซึ่งเข้าไปหาพระยาราชนิกูลพระยาราชนิกูลแจ้งความว่าได้ข้ามลำแม่น้ำโขงมาแล้วได้สู้รบกับยวนยวนถูกกลอุบายไทยในค่ายตายมากแล้วได้ตัดศีรษะยวนส่งไปถวายพระเจ้าเวียดนามตามการที่เป็นมาแล้วนั้นเล่าให้ฟังทุกประการพระยาอารามกลับมาแจ้งความให้เจ้าพระยาบดินเดชาทราบเจ้าพระยาบดินเดชาทราบแล้วจึงว่ากองทัพเราจะตั้งอยู่ที่เมืองโปริศาสนี้ช้านานไม่ได้เพราะขัดสนด้วยเสบียงอาหารไม่พอจะเลี้ยงไพร่พลแล้วสั่งให้พระยาพระหลวงนายทัพนายกองกวาดต้อนครอบครัวเมืองโปริศาสอพยพมาตั้งอยู่ที่เมืองพระตะบองเมื่อเดินครัวเมืองโปริศาสมาตามทางป่านั้นครัวหนีเข้าป่าระนามไปมากสัก3ส่วนที่ไทยติดตามครัวเขมรกลับคืนมาได้สัก2ส่วนจึงพักครัวและกองทัพไทยอยู่ที่เมืองพระตะบองแล้วเจ้าพระยาบดินเดชาจึงมีหนังสือมอบให้หลวงสุริยามาศข้าหลวงณกรุงเก่ากับพระนเรนทรารักษ์เขมรถือไปให้เจ้าพระยานครราชสีมาแม่ทัพและพระยาราชนิกูลข้าหลวงกำกับทัพให้ทราบใจความว่าให้เจ้าพระยานครราชสีมาและพระยาราชนิกูลเร่งคิดอ่านกวาดต้อนครอบครัวเขมรและลาวขาแขวงเมืองสะทงและเมืองกระพงสวายกับเมืองพนมมาศให้สิ้นเชิงแล้วให้แต่งพระยาพระหลวงหัวเมืองเป็นนายทัพนายกองไปกวาดต้อนครอบครัวเขมรและลาวขาตามหัวเมืองรายทางขึ้นไปไว้ที่เมืองนครราชสีมาให้ได้ครัวโดยมากจะได้เป็นการใช้ทุนหนุนที่เราพาพวกเรามาตายเสียนั้นก็มากนักให้ท่านพระยาทั้งสองคิดอ่านหากำไรให้ได้ครอบครัวเฉลยขึ้นไปไว้บ้านเมืองฝ่ายไทยตั้งแต่เมืองสรินเมืองสังขะเมืองขุขันบุรีเมืองอัตตปือและเมืองอื่นๆซึ่งขึ้นกับเมืองนครราชสีมานั้นให้ได้ครัวมากๆทุกเมืองให้รีบเร่งกวาดต้อนครอบครัวขึ้นไปให้ในฤดูฝนนี้ให้ได้ถ้ากวาดต้อนครัวได้มากน้อยเท่าใดก็ให้ท่านพระยาทั้งสองแต่งกรมการผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้คุ้มครัวขึ้นไปก่อนให้ผ่อนครัวขึ้นไปไว้ในบ้านเมืองฝ่ายไทยเนืองๆจุลศักราช1196ปีมะเมียศกเป็นปีที่11ในรัชกาลที่3กรุงเทพครั้งนั้นองค์เตียนกุลเสนาบดีกรุงเวซึ่งถืออาชญาสิทธิ์มาเป็นแม่ทัพหลวงได้สำเร็จราชการบังคับบัญชาแม่ทัพทุกกองอยู่ณเมืองกล่องโห่นั้นครั้นองค์เตียนกุลได้ทราบข่าวว่ากองทัพไทยบกเรือล่าถอยกลับไปยังเมืองพระตะบองหมดแล้วจึงสั่งองค์จันเบียร์ขุนนางผู้ใหญ่ในกองทัพให้คุมไพร่พล 1,500 เป็นแม่ทัพใหญ่พานักองค์จันเจ้ากรุงกัมพูชาและครอบครัวพระยาเขมรที่หนีไทยไปพึ่งยวนยวนก็พาเขมรมาตั้งบ้านเรียนอยู่ที่เมืองพนมเปญเมืองพนมเปญ นั้นไทยรื้อกำแพงบ้านเมืองเสียสิ้นแล้วยวนว่าให้เขมรตั้งพักอยู่ที่นี่เสียเถิดแล้วยวนจึงจะช่วยจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยปกติดังเก่าแต่องค์จันเบียร์แม่ทัพยวนนั้นก็ตั้งอยู่ที่เมืองพนมเปญด้วยเพื่อจะได้อยู่เป็นเพื่อนป้องกันนักองค์จันเขมรแต่องค์เตียนกุลแม่ทัพหลวงนั้นก็ยกทัพใหญ่ขึ้นไปตั้งการล้อมเมืองไส้ง่อนซึ่งองค์พอเบคอยลันเบียเป็นขบถแต่องค์เตียนกุลแม่ทัพหลวงตั้งล้อมเมืองไส้ง่อนอยู่หลายเดือนยังไม่ได้เมืองไส้ง่อนอยู่ในอำนาจกรุงเวเดือน5ปีมะเมียชศกนั้นฝ่ายองค์เย่อโดยดาวขุมไพร่พลยวน42คนถือหนังสือองค์เตียนกุลแม่ทัพใหญ่เข้ามาทางเมืองขมิ้นแจ้งความกับขุนรักษานิคมนายเขตด่านเมืองพระตะบองว่าจะมาหาแม่ทัพไทยผู้เป็นใหญ่นายด่านเขมรก็ส่งองค์เย่อโดยดาวผู้ถือหนังสือนั้นเข้ามายังเจ้าพระยาบดินเดชาณเมืองพระตะบองให้ล่ามแปลหนังสือยวนออกเป็นภาษาไทยใจความว่า
หนังสือของท่านเป็นใหญ่ฝ่ายทหารแม่ทัพ บกทั้งสิ้นในกรุงเวแจ้งความมาถึงท่านองค์เป็นใหญ่ฝ่ายแม่ทัพไทยได้ทราบว่าเดิมเมืองยวนกับเมืองไทยเป็นทางไมตรีกันมาช้านานบัดนี้ไม่มีเหตุไม่มีวิวาทอะไรกันเหตุผลประการใดไทยจึงยกกองทัพมากระทำย่ำยีกับยวนก่อนและไทยก่อการศึกสงครามกับยวนยวนก็ต้องยกทัพมาป้องกันเขตแดนและไพร่บ้านพลเมืองของยวนบ้างฝ่ายเจ้าพระยาบดินทร์เดชาจึงสั่งให้จัดสิ่งของมาเลี้ยงพวกยวนแล้วจึงให้ยวนคอยอยู่ก่อนแล้วจึงจะตอบหนังสือไปให้ถึงแม่ทัพยวนต่อภายหลังแล้วเจ้าพระยาบดินทร์เดชาให้หลวงจินดารักษ์นำต้นหนังสือยวนและสำเนาแปลนั้นส่งไปยังกรุงเทพขึ้นทูลเกล้าถวายทรงพระกรุณาโปรดให้มีท้องตราตอบออกไปให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชาตอบยวนตามพระกระแสพระราชดำริที่ทรงร่างส่งออกไปดังนี้สารตราเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกดิลกเลิศประเสริฐศักดิ์อัครมหาเสนาบดีจอมพิริยะพาหนพยุหะพลพิชัยสงครามซึ่งเป็นรัตนทวยหารดุจจักแก้วประดิษฐานอยู่ใต้เบื้องฝ่าละอองธุรีพระบาทบงกุฎเรนูมาตรยุคนพระบาทสมเด็จพระบรมธรรมิกมหาราชาธิราชบรมนาถบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวณกรุงพระมหานครศรีอยุธยามาถึงท่านองค์เป็นใหญ่ฝ่ายแม่ทัพยวนได้ทราบซึ่งยวนมีหนังสือมานั้นได้แจ้งแล้วทุกประการฝ่ายเราได้พิเคราะห์ดูเห็นว่ายวนหยิบยกแต่ความดีเล็กน้อยของยวนขึ้นมาว่ากล่าวฝ่ายเดียวแต่ความดีของไทยที่อดออมถนอมรักษาทางไมตรีกับยวนไม่ให้มัวหมองนั้นยวนไม่เห็นบ้างว่าความดีของไทยมีอยู่กับยวนโดยมากยวนก็ลืมเสียหมดถ้ายวนจะรักษาทางไมตรีให้เหมือนไทยรักษาไมตรีกับยวนนั้นการก็จะไม่เกิดวิวาทเป็นที่ร้าวฉานซึ่งกันและกันถ้ายวนไม่ล่วงเกินพูดจาบินประมาทต่อกรุงเทพแล้วท่านผู้ครองแผ่นดินไทยก็จะรักษาทางไมตรีซึ่งกันและกันไว้โดยสุจริตไทยก็จะไม่คิดก่อการศึกสงครามมาย่ำยีเขตแดนยวนถ้ายวนทำได้ดังนั้นแล้วทางไมตรีทั้งสองพระนครก็จะถาวรวัฒนาการไปชั่วกัลปาวสานเกียรติยศทั้งสองพระนครจะเป็นที่สรรเสริญแก่นานาประเทศทั้งปวงไพร่ฟ้าข้าขอบขันทเสมาในแผ่นดินไทยและยวนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายบัดนี้ทางไมตรีไทยกับยวนเสื่อมเสียไปครั้งนี้ด้วยเหตุผลประการใดนั้นก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจยวนสิ้นทุกประการและนานาประเทศที่อาศัยอยู่ในเขตแดนไทยและยวนนั้นเขาก็จะย่อมรู้เป็นพยานอยู่ด้วยมากหรือยวนจะเห็นว่าไทยทำให้เสียทางไมตรีไปก่อนเล่าซึ่งยวนทำลายล้างทางไมตรีให้เสียไปก่อนนั้นไม่คิดดูบ้างเลยเนื้อความสองข้อนี้ให้ยวนคิดดูเถิดส่งหนังสือให้องค์เย่อโดยดาวผู้ถือหนังสือยวนมานั้นรับไปให้แม่ทัพยวนอันหนึ่งแต่ก่อนเสนาบดียวนมีหนังสือเตือนสติไทยเข้ามาฉบับหนึ่งใจความว่าพม่ากรุงอังวะกับไทยเป็นข้าศึกแก่กันมาช้านานจนถึงคราวนี้การศึกสงครามพม่ากับไทยก็ยังไม่เว้นวายเลิกกันถ้ามีช่องมีเวลาเมื่อใดพม่าก็ยกกองทัพมาทำแก่ไทยไม่ใคร่จะเว้นว่างบัดนี้พม่าเห็นว่าไทยยวนทำศึกสงครามติดพันกันอยู่ฝ่ายพม่าได้ช่องโอกาสอย่างดีจะยกกองทัพมาตีเมืองไทยเมืองไทยก็จะลำบากยากแค้นแสนสาหัสเพราะพม่าจะยกกองทัพมาพลอยซ้ำเติมกับยวนเหมือนหนึ่งเป็นทัพบกกับทัพเรือเข้ามาตีเมืองไทยพร้อมกับทัพพม่าทัพพม่าก็จะได้เมืองไทยไปแบ่งปันกันกับยวนแต่ยวนยังมีเมตตาแก่ไทยอยู่จึงไม่ยกทัพมาพร้อมกับพม่าพม่าก็เป็นแต่เตรียมการไว้จะยกเข้ามาเมื่อใดก็ยังไม่แน่เนื้อความดังนี้มีแจ้งอยู่ในหนังสือของยวนฉบับก่อนนั้นแล้วท่านเสนาบดีไทยได้แปลหนังสือยวนฉบับก่อนขึ้นทูลกล่าวถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพมหานครศรีอยุธยา
ได้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วจึงมีพระราชโองการมานพบรรทูลสุรสิทธนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดำรัสท่านเสนาบดีให้มีท้องตราตอบออกมายังเจ้าพระยาบดินเดชาแม่ทัพที่เมืองพระตะบองว่าให้เจ้าพระยาบดินเดชาเขียนหนังสืออีกฉบับหนึ่งให้ตอบยวนตามกระแสพระราชดำริโปรดเกล้าให้พระยาสีหเทพทองเพ็งที่ทรงร่างพระราชทานออกไปแต่ให้เขียนดำเนินเนื้อความเป็นหนังสือของเจ้าพระยาบดินเดชาแม่ทัพไทยประทับตราพระราชสีน้อยแม่ทัพตอบยวนไปอีกฉบับหนึ่งใจความว่าสารตราเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกติลกเลิศประเสริฐศักดิ์อัครมหาเสนาบดีจอมพริยะพาหนพยุหพลพิชัยสงครามซึ่งเป็นรัตนทวยหารประดุจดังจักแก้วประดิษฐานอยู่ใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาทบงกตเรณูมาตรยุคนพระบาทสมเด็จพระบรมธรรมิกมหาราชาธิราชบรมนาถบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวณกรุงพระมหานครศรีอยุธยาอันทรงพระมหาอนันตานุภาพโปรดให้เรามาปราบปรามอินทรราชดัชกรนครกัมพุตประเทศและมาลาวประเทศได้ขอบเขตขันธสีมาอาณาจักรโดยกว้างขวางในบุรพทิศมาถึงองค์เลโปเสนาบดีสำเร็จราชการฝ่ายนานาประเทศในกรุงเวและถึงองค์ธงเจอัครมหาเสนาบดีผู้สำเร็จราชการฝ่ายหัวเมืองเหนือของอาณาจักรยวนทั้งสิ้นและเป็นผู้สำเร็จราชการในกรุงเวด้วยจงทราบซึ่งแต่ก่อนท่านเสนาบดีและแม่ทัพฝ่ายยวนมีหนังสือเข้ามายังกรุงเทพพระมหานครเป็นเนื้อความตักเตือนสติไทยนั้นด้วยเรื่องเมืองพม่ากับไทยไทยได้แจ้งแล้วแต่ท่านเสนาบดีหลายท่านคิดเห็นว่าครั้นจะนำหนังสือยวนที่เตือนสติผู้ครองฝ่ายไทยนั้นขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงพระมหานครศรีอยุธยาไม่ได้เพราะเกรงพระราชอาญาจะทรงปรับไหมให้นายทัพนายกองและเสนาบดีถึงที่ตายเพราะว่ากฎหมายเมืองไทยมีว่าเขาด่าเจ้านายห้ามไม่ให้บ่าวไพร่นำความด่าบอกแก่เจ้านายถ้าผู้ใดบอกโทษถึงตายเพราะฉะนั้นซึ่งยวนมีหนังสือเข้ามาบริพาตตัดพ้อถึงพระเจ้าแผ่นดินไทยเป็นหลายประการฝ่ายท่านเสนาบดีไทยจะนำหนังสือของยวนขึ้นทูลเกล้าถวายไม่ได้เลยเป็นอันขาดเพราะกฎหมายห้ามตามธรรมเนียมไทยแต่ท่านเสนาบดีไทยได้เพาะตรวจดูหนังสือของยวนแล้วและเราก็ได้ตรวจด้วยเห็นข้อความสำคัญในหนังสือของยวนนั้นมีอยู่หนึ่งซึ่งยวนออกชื่อพม่าฆ่าศึกมาข่มขู่ไทยนั้นเหมือนเขียนเสือหลอกให้วัวกลัวฝ่ายนายทัพนายกองไทยได้ประชุมปรึกษาพร้อมกันจึงลงเนื้อความเห็นว่าข้อความในหนังสือของเสนาบดียวนกล่าวถ้อยคำเหมือนปัญญาเด็กเหลียงโคเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระเจ้าแผ่นดินไทยให้ขุนเคืองใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาทกับข้อความซึ่งยวนเตือนสติไทยให้ระวังระวัยพม่าเมืองอังวะจะยกกองทัพมาซ้ำเติมตีไทยนั้นฝ่ายเราและท่านเสนาบดีไทยมีความขอบใจแก่เสนาบดียวนที่เตือนสติมานั้นเป็นอันมากแล้วแต่ความคิดแม่ทัพนายกองฝ่ายไทยทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยพร้อมใจกันเห็นว่าเมืองไทยกับเมืองพม่าได้เคยทำสงครามเขี้ยวเข็นแรมปีแรมเดือนกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วจนแม่ทัพพม่าออกระอาฝีมือไทยพม่าได้แต่งทูตมาชวนแม่ทัพไทยให้งดการศึกสงครามกันเสียแล้วผ่อนผันตัดรอนเขตแดนแบ่งปันบ้านเมืองที่พรมแดนซึ่งกันและกันเด็ดขาดโดยมั่นคงลงเป็นการเสร็จแล้วข้างฝ่ายเหนือลำแม่น้ำโขงเป็นของไทยตลอดถึงเมืองลาวพุงดำไปจนถึงเมืองเชียงแสนตลอดขึ้นไปจนถึงเขาขั้นเขาเยาแม่น้ำหนึ่มและแม่น้ำเถินและแม่น้ำผ่านแม่น้ำตะพังหรือแก่งสะพานหินขาวติดต่อกับเขตแดนพม่าเชียงตุงเชียงรุงด้วยแม่ทัพไทยกับแม่ทัพพม่าได้ตกลงแบ่งปันเขตแดนกันเด็ดขาดออกไปแล้วดังที่ชี้แจงตำบลเหล่านี้มาให้ยวนรู้ด้วยเขตแดนพม่าฝ่ายใต้นั้นเล่ากองทัพอังกฤษก็ตีได้มาก
ฝ่ายอังกฤษได้เป็นสัมพันธมิตรไมตรีกับไทยแล้วและอังกฤษยกบ้านเมืองฝ่ายพม่าที่อังกฤษตีไว้ได้นั้นมายกให้แก่ไทยหลายเมืองฝ่ายไทยไม่รับส่วนแบ่งปันเมืองพม่าที่อังกฤษให้ไว้นั้นเพราะไทยเห็นว่าเขาหลวงขั้นอยู่รักษาเมืองเหล่านั้นยากจึงไม่รับไว้สักเมืองหนึ่งไทยกับอังกฤษได้เป็นมหามิตรไมตรีกันเนื้อความข้อนี้ใช่ไทยจะอวดอ้างก็หาไม่แจ้งอยู่แก่ใจยวนและพม่านั้นแล้วอันหนึ่งหรีพลทักแก้วทหารแม่ทัพนายกองไทยก็ได้รู้จักชั้นเชิงศึกสงครามกับพม่ามาช้านานแล้วได้เคยทำศึกกันมาจนพม่าระอาเริกไปเองบัดนี้แม่ทัพนายกองฝ่ายไทยทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ได้ตรึกตรองจัดการบ้านเมืองอาณาเขตของไทยฝ่ายเหนือที่พรมแดนกับพม่าโดยมั่นคงแข็งแรงทุกทิศทุกทางหรือที่ใดเป็นช่องเป็นทางที่พม่าจะมาได้โดยง่ายนั้นก็ได้จัดสรรเจ้าเมืองกรมการที่มีสติปัญญากล้าหาญและฝีมือทัพเข้มแข็งให้ไปพิทักษ์รักษาบ้านเมืองด่านทางที่พม่าจะเข้ามานั้นโดยรอบคอบตลอดขอบขันทเสมาอาณาจักรแล้วอันหนึ่งแม่ทัพนายกองฝ่ายไทยมิได้เกรงเกรงฝีมือพม่าข้าศึกเลยอันหนึ่งเมืองไทยไม่มีความสะดุ้งตกใจกลัวว่าพม่าจะยกกองทัพมาเป็นศึกกระหนาบกับยวนถึงมาดว่ายวนจะไปบอกพม่าให้ยกกองทัพใหญ่มาตีเมืองไทยอีกไทยก็จะไม่หวาดหวั่นตกใจกลัวพม่าขอให้ยวนเร่งรีบโดยเร็วไปบอกแก่พม่าให้ยกทัพมาเถิดไทยจะได้สู้รบทำศึกกับพม่าต่อไปอีกเพราะว่าแม่ทัพไทยไม่ได้เล่นสนุกกับพม่ามานานแล้วอันหนึ่งแม่ทัพนายกองไทยก็ได้เคยเห็นฝีมือทหารพม่าและทหารยวนมามากพอจะสู้รบกันได้ไม่เป็นไรนักพม่าและยวนก็ไม่ได้เหาะเหินเดินบนน้ำดำดินมาทำศึกกันเมื่อไรเล่ายวนและพม่าก็ย่อมมีช้างม้าโครกระบือและเรือเป็นพาหนะด้วยกันเหมือนกับไทยถึงเมื่อรบกันนั้นก็ย่อมตายลงด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช่จะตายแต่ไทยเมื่อไรเล่าพม่าและยวนก็ไม่ได้กินเหล็กย่อมจะมีเลือดเนื้อถูกคมอาวุธก็บาดเจ็บตายอย่างไทยหาควรจะดูถูกไทยไม่ถ้าท่านเสนาบดีฝ่ายยวนได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วขอให้นำข้อความขึ้นกราบทูลพระเจ้าเวียดนามให้ทรงทราบด้วยเถิดหนังสือยวนฉบับนี้ส่งมาแต่ท่านอัครมหาเสนาบดีผู้ใหญ่แม่ทัพที่เมืองพระตะบองแต่ณวันเดือน6แรม10ค่ำปีมะเมียศกจุลศักราช1196ผ่านนิภพได้11ปีเขียนเป็นอักษรจีนภาษายวนฉบับ1เขียนเป็นอักษรขอมภาษาเขมรฉบับ1แล้วประทับตราพระราชสีน้อยม้วนไว้ในกรักแดงมีถุงกำมะหยี่สีม่วงหุ้มนอกกรักตราจักประจำข้างที่ปากถุงมอบให้ยวนที่ยังอยู่คอยรับหนังสือตอบนั้นให้ถือหนังสือฉบับนี้ไปส่งให้องค์เตียนกุลที่เมืองไส้ง่อนแต่หนังสือข้างนอกถุงนั้นมีความว่าถึงองค์ธงเจอัครมหาเสนาบดีและองค์เลโปเสนาบดีกรุงเวอานามสยามยุทธภาคที่2ตอนที่24ยวนส่งสารข่มขู่ไทยโดนไทยข่มขู่กลับกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป